ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ช่วงที่2แล้วเราจะมีการพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมกันนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์วิเชียรเนี่ยได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ชี้นำแนวทางใหม่ๆนะเป็นข้อแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะลงทะเบียนที่024960493 024960494นะคะและอีก1ช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและขอปัญหาเน้นๆ1ปัญหานะคะ422-1606นะคะช่วงนี้เราจะมาตอบ SMS กันต่อแล้วค่ะท่านต่อไปคือคุณภคพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่9ตุลาคมค่ะปี12เวลา20:45นะคะบอกว่าจะได้กลับไปทำงานมีเงินไหมคะเพราะว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านมานานแล้วน่าจะคล้ายๆกับว่าใช่ครับก็อยากทำงานมาดูลูกอ่ะเนาะแล้วก็กลับไปทำงานใหม่ปีนี้เป็นปีที่จะได้งานทำนะแต่ว่าอาจจะเลทไปถึงประมาณค่อนปีปลายปีคือประมาณสักเดือนกันยายนค่ะก็มีโอกาสจะได้งานทำฮะแต่งานที่ทำเนี่ยจะเป็นงานที่ตัวเองเนี่ยไม่ถนัดไม่ชอบหรือเป็นงานที่คือถ้าอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเป็นงานที่ไม่คุ้นเคยนะเป็นงานเพราะว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกมานานหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นลักษณะงานเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานติดต่อแทนเขาหรือช่วยดูแลแทนเขาลักษณะงานจะเป็นแบบนี้แต่ผมว่าทำไปก่อนนะส่วนรายได้ในช่วงต้นๆเนี่ยจะยังไม่ดีนักฮะหรือยังไม่มั่นคงแต่ปีๆต่อๆไปเนี่ยจะดีขึ้นเองด้วยตัวงานเดิมหรือว่าเขาจะมีโอกาสงานนี้จะค่อยๆพัฒนาเขามีโอกาสเปลี่ยนงานที่ได้ในช่วงแรกจะอยู่ไม่นานนักปีหน้าก็จะเปลี่ยนงานนะแต่ว่าจะค่อยๆเปลี่ยนดีขึ้นแล้วก็ปีหน้าเนี่ยบางทีอาจจะมีคนชวนไปทำงานร่วมกันหรืออาจจะไปเปิดธุรกิจเองก็เหมือนกับว่าปีนี้ถ้าได้กลับทำงานอาจนับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างแล้วก็อาจจะมีคอนเน็กชันมีคอนแทคอะไรต่อไปเรื่อยๆที่เป็นโอกาสในอนาคตนะแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มั่นคงนักแต่ว่าอย่างน้อยก็คือได้เริ่มทำนะคะก็ถ้าอยากทำปีนี้ก็ลองหาโอกาสดูนะคะน่าจะมีโอกาสได้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่3มิถุนายนปี2500ท้วนนะคะปีระกาถามว่าทำไมตอนนี้การเงินถึงฝืดเคืองนะคะเจ้าหนี้ก็ทวงช่วงนี้การเงินเป็นไงงานไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้คือในดวงนี้เนี่ยนะในดวงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในลักษณะแล้วเรียกกันว่าหมุนเงินนะนะช่วงนี้จะมีลักษณะของคนที่ต้องวิ่งหมุนเงินเนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันที่27กรกฎาคมปี59เลยอ๋อปีหน้าใช่ครับ59ฮะกรกฎาคมนะถึง27กรกฎาคม59ช่วงนี้การเงินไม่ดีเลยเหรอก็คือเป็นลักษณะวิ่งวุ่นวายกับการหมุนเงินนะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนิดนึงนะว่าเจ้าหนี้ทวงเนี่ยทำไงดีแล้วเงินเนี่ยช่วงนี้จะขาดมือไปเรื่อยๆนะคือหมุนไม่ทันนะฮะช่วงนี้จะหมุนเงินไม่ทันแล้วยิ่งเฉพาะเดือนนี้จะหนักนิดนึงจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนถึงจะค่อยชั่วนิดนึงการเงินเนี่ยจะกระเตื้องขึ้นนะการเงินเนี่ยจะพอกระเตื้องขึ้นได้บ้างในระดับนึงหรือมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะนะครับแต่ว่ากว่าคุณจะคอยหายใจให้คอทันเนี่ย27กรกฎาคมปี59ครับนะคะแล้วทำไงได้มั่งมั้ยคะก็คือลักษณะตอนนี้เนี่ยคืองานที่เขาทำเนี่ยมันยังไปได้ดีอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้เพียงแต่รายได้มันไม่ดีนักเพราะฉะนั้นอาจจะจำเป็นต้องทำงานเสริมขั้นที่ต้องหยิบยืมอะไรเพิ่มอย่างนี้ไหมคะก็คงมีปัญหาเรื่องหยิบยืมเพราะว่าในดวงตอนนี้เขาขาดมือไงช่วงนี้ขาดมือจนทั้งถึงเดือนกรกฎาคมแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ย เดือนหน้าพอจะมีเงินเข้ามาบ้างเดือนเมษายนแต่ก็หางานเสริมก็หางานเสริมแล้วทำงานเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับชีวิตก็พอไปได้แล้วปีหน้าก็จะมีโอกาสค่ะนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทัศดาค่ะ24กรกฎาคมนะคะปี35เกิดเวลา18นาฬิกาค่ะบอกว่าการเรียนนะคะน้องยังเรียนอยู่จะมีอุปสรรคไหมคะแล้วก็อยากจะต่อโทแต่กลัวคุณพ่อไม่มีเงินการต่อโทเนี่ยเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ปีนี้นะฮะเป็นปีหน้ามีโอกาสได้เรียนต่อตั้งแต่เดือนมิถุนาปีหน้าไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้ต่อโทแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทำอะไรไม่ค่อยราบรื่นและที่สำคัญเนี่ยราศีของน้องเนี่ยการเงินจะไม่ดีนักจนกระทั่งถึงสิ้นปี60ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการเรียนโทเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปัญหาทางการเงินที่มันไม่ค่อยราบรื่นแต่ผมเชื่อว่าก็พอไปได้นะนะแต่ว่าตอนนี้คือมหาลัยต่อโทเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะเรียนมาเหมือนกันนะคะ
จะมีหลายมหาลัยที่เขามีทุนการศึกษาให้ใช่ครับให้ลองมองหาดูนะคะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะลองดูแล้วก็ลองใช้ความสามารถนิดนึงนะคะจะต้องขยันเพิ่มนิดนึงเพื่อที่จะไปสอบคือปีหน้าเนี่ยพอเป็นไปได้นะแล้วก็ปีหน้าก็59แล้วก็การเงินอาจจะไม่ดีสักปีนึงแต่ผมว่าใช้จ่ายประหยัดนิดนึงขอทุนเสริมก็น่าจะจบได้ครับนะคะลองดูได้จบได้ครับดวงนี้ตั้งหลักได้ปี61นั้นเข้าใจว่าตอนจบแล้วก็ตั้งหลักได้ละค่ะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่14พฤศจิกายนปี34นะคะเวลา 8:40 นถามเรื่องของความรักค่ะอาจารย์เขาบอกว่าทะเลาะกันบ่อยความรักทะเลาะกันบ่อยค่ะจริงๆเนี่ยดวงเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องที่จะแตกแยกกันหมายถึงว่าคือหมายว่าปีนี้เลยครับเพราะว่าความขัดแย้งไหมฮะคือเขามีเรื่องกระทบกระทั่งกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วที่การทะเลาะกันเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะความไม่ไว้วางใจหึงหวงกันทีนี้มันจะเป็นลักษณะการสะสมค่ะนะว่าการทะเลาะกันเนี่ยจะเป็นลักษณะการสะสมแล้วถ้าสมมุติว่าไม่เปิดใจให้กว้างแล้วก็มีลักษณะพูดคุยปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันจะส่งความรุนแรงให้ในช่วงปลายปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ไม่สามารถประสานงานกันได้คือไม่ประสานกันไม่ไหวแล้วค่ะถ้ามันสะสมไปถึงวันนั้นแต่ถ้าไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นล่ะคะก็มันเหมือนกับว่าฟืนไงฮะฟืนที่มันสุกมาอยู่ในเตาเนี่ยมันมากงั้นถอนออกซะบ้างนะลดการเผชิญหน้ากันลดการระแวงกันบ้างเปิดใจให้กว้างแล้วก็ต้องแก้ที่ตัวเองนะเนาะด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็คือพยายามลดความระแวงกันแล้วก็ไว้วางใจกันเพิ่มมากขึ้นแล้วมีหาโอกาสพูดคุยกันโดยคือปัญหาของการความรักแบบนี้เป็นการระแวงคนที่ระแวงกันเนี่ยมักจะตั้งเป้าว่าคนหนึ่งผิดเกิดเริ่มความไม่เชื่อใจแล้วเนาะไม่เชื่อใจใช่ครับงั้นต้องเปิดใจให้กว้างขึ้นแล้วก็อย่าโทษว่าใครถูกหรือใครผิดเพราะไม่มีใครถูก 100% แล้วไม่มีใครผิดทั้งหมดงั้นถ้าเราเปิดใจกว้างสักนิดนึงผมว่าน่าจะประคับประคองความรักผ่านปีนี้ไปได้แต่จริงนะคะเวลาทะเลาะกันนี่เอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดอีกแล้ว บางคนเนี่ยเขาจะเห็นเพื่อบางทีเห็นเพื่อนทะเลาะกันเธอถูกฉันผิดเธอถูกมันต้องหาคนผิดคนถูกให้ได้หนูก็ต้องแบบว่าไม่นะทะเลาะกันมันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกเพียงแต่เราไม่เข้าใจกันเฉยๆเท่านั้นเองก็อย่าว่ากันปัญหาความรักเนี่ยมันมาจากการตั้งเป้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดและในที่สุดมันก็กลายเป็นว่าไม่สามารถจะยอมรับความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ทั้งที่ไม่มีความรักในโลกนี้ผิดทั้งคู่ฮะค่ะนะแล้วก็ถูกทั้งคู่ไม่มีมันมีทั้งผิดร่วมกันเข้าใจกันอย่างแท้จริงใช่ครับงั้นเราต้องมีส่วนผิดบ้างแหละแล้วเขาก็มีส่วนผิดค่ะปรับความผิดนั้นให้ถูกซะแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นครับค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะคะครับทุกคู่เลยทุกคู่เลยนะครับทุกคู่เลยตอนนี้มีสายสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอัชชาค่ะอัจฉรานะคะอัจฉาอัจฉาขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่4 ธันวาคม2512ปีละกาช่วงหัวค่ำค่ะช่วงหัวค่ำ2512ค่ะหัวค่ำครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวยังไงครับตอนเป็นแม่บ้านอยู่แต่คราวนี้อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะไม่ทราบว่าจะไปรอดไหมคะถ้าเป็นแฟชั่นจบแล้วก็ตามอินเทอร์เน็ตนะคะคือถ้าเป็นแฟชั่นอ่ะไม่รอดหรอกครับเป็นคนที่ถ้าเป็นการทำธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องแฟชั่นน่ะจะไปไม่ได้นะครับคือถ้าเน้นแฟชั่นจริงๆน่ะไม่ได้แต่ถ้าเน้นเสื้อผ้าสวมใส่ตามความจำเป็นน่ะนะหรือว่าเราไม่ได้เน้นแฟชั่นอ่ะแต่ใส่จำเป็นยกตัวอย่างอย่างเสื้อผ้าเด็กนะเสื้อยืด อะไรประเภทแบบนี้เนี่ยมันพอเป็นไปได้เสื้อชุดทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปเน้นว่าเป็นรูปแบบแฟชั่นพวกบูติกอะไรพวกนี้เนี่ยนะคุณทำไม่สำเร็จแล้วครับแต่ถ้าคุณซื้อเสื้อผ้าที่มีความจำเป็นต้องใช้อ่ะอย่างเสื้อเด็กอ่อนนะสมมตินะฮะเป็นเสื้อเด็กอ่อนเสื้อกล้ามที่ต้องใส่กันทุกวันน่ะเสื้อยืดที่ต้องใส่ทุกวันอะไรแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟชั่นนะคุณจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเป็นเสื้อผ้าพวกผ้ายืดทั่วไปอย่างเงี้ยใช่ครับที่มันอาจจะเป็นลำลองที่ใส่ได้ง่ายๆทุกวันแต่ไม่ใช่เป็นใช่ครับนอนอะไรเงี้ยใช่ครับคือเสื้อที่จำมีความจำเป็นต้องใช้อยู่สม่ำเสมอแต่ไม่ใช่แบบว่าพวกตามแฟชั่นที่แบบช่วงนี้เกาะอกมาต้องขายเกาะอกสีนี้อะไรแบบนั้นไม่เอาคือเขาไม่เวิร์กฮะเลือกคือเอาเสื้อผ้าที่มีความจำเป็นอ่ะเหมาะกับการสวมใส่อาจจะทันสมัยสักนิดนึง
แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นแฟชั่นคือเสื้อใส่ประจำวันนั่นแหละค่ะแต่ไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆเนี่ยพอไปได้นะแต่ว่าทำไมไม่คิดทำอาหารแล้วอาจารย์บอกหนูหน่อยแนวหนูทำอะไรถึงจะดีจริงๆดวงคุณเป็นพ่อค้าได้เป็นแม่ค้าแต่คุณเหมาะการขายนะแต่ว่าเป็นการขายที่เห็นหน้าเห็นตากันมากกว่าจะขายทางอินเทอร์เน็ตค่ะนะครับหนูขายเสื้อหนูไม่ขายเน็ตหนูไปขายกับลูกค้าขายแบบตักร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้คุณจริงๆอ่ะคุณน่ะเหมาะกับธุรกิจขายส่งนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนเซลล์นึกภาพออกไหมคุณมีความสามารถในด้านการประสานงานการติดต่อเป็นแม่ค้าจริงๆเป็นแม่ค้าเหมือนกับเราเป็นเซลล์อ่ะวิ่งติดต่อวิ่งขายวิ่งส่งนะฮะจะเป็นแบบนั้นจะดีกว่าแต่ว่ามันเป็นการวิ่งขายวิ่งส่งใช่ครับเราเหมือนกับทำหน้าที่เป็นเซลล์ฮะแต่ว่าไม่แฟชั่นจ๋าแค่นั้นเองใช่ไม่ใช่แฟชั่นแล้วพยายามหาสินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าที่เราเรียกปัจจัย4จำเป็นต้องใช้อ่ะก็จะขายดีแต่จะขายได้และขายได้เรื่อยๆด้วยลองมองหาดูนะคะชอบอะไรที่หนูจะเริ่มทำได้เริ่มได้เลยครับจริงๆอะดวงคุณสามารถเริ่มได้เลยใช่ครับนะสามารถเริ่มได้เลยแต่ว่าปีแต่เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเริ่มได้เลยครับนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนครับการเงินของคุณเนี่ยยังไม่ดีขึ้นในเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณมีภาระในครอบครัวสูงและบ้านคุณมีภาระเรื่องนี้เพิ่มขึ้นค่ะนะครับปีนี้เหรอใช่ใช่มันเหมือนกับตอนนี้มีหนี้เรื่องบ้านอยู่ใช่ในบ้านมีภาระเรื่องหนี้แนวโน้มจะดีขึ้นช่วงจริงๆคุณต้องเหนื่อยอีกทั้งหมดนะฮะอีกประมาณราวๆนะ6ปีค่ะแต่ว่าไม่ใช่6ปีที่ลำบากไม่ใช่นะฮะหมายความว่าคุณต้องมีภาระที่ต้องทำงานหนักมันอยู่อีก6ปีถึงจะสบายเพราะฉะนั้นนะฮะงานที่มองอยู่เนี่ยให้เริ่มได้เลยก็เริ่มได้เลยฮะทำได้เลยฮะสบายขึ้นเนาะใช่คุณทำได้เลยครับแต่หมายว่าทนเหนื่อยสัก6ปีแล้วคุณจะอยู่อย่างสบายแล้วครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะครับระหว่างหนูผลิตเองแต่หนูก็มาอันไหนดีกว่ากันนะคุณเป็นแม่ค้าครับเป็นคนกลางเป็นคนขายเป็นคนขายครับไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณขายเก่งแล้วมีเวลาผลิตก็โอเคนะฮะค่ะแต่ต้องเน้นขายมากกว่าผลิตครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็คุณผู้ชมนะคะถ้าจะพูดคุยสายสดกันแบบนี้นะคะช่วงหน้าก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดและปัญหาในเน้น1ปัญหาส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ